โอเคน้องๆครับสวัสดีครับมาเราก็มาต่อกันในเรื่องของทีแบบหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นจําลองสอบน้องๆมาพี่ขอชี้แจงในเรื่องของการจําลองสอบก่อนนะครับโอเคนะก็คือมาแล้วจําลองสอบทีแพดหนึ่งความถนัดแพทย์นะครับพร้อมก่อนใครนะรพี่จะให้สอบทั้งหมดมีทั้งหมดสามชุดนะครับก็คือทําทีละชุดแหละเริ่มจากชาวปัญญานะครับ โอเคชอบปัญญาทําเสร็จแล้วค่อยทําจริยธรรมทำเสร็จแล้วก็ค่อยทําเชื่อมโยนครับจะมีทั้งหมด3ชุดพี่จะส่งให้น้องอทีละชุดนะครับโอเครายละเอียดเนี่ยไอตัวลิงก์ติดต่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับโอเคนะอ่ะภาพจริงๆจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคนะซึ่งนั่นราว่าข้อสอบตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงก็คือเออมันจะเป็นข้อสอบของปีที่แล้วเราพี่เอามาปรับนิดหน่อยนะครับประมาณนั้นโอเคนะอ่ะมาอธิบายวิธีการสอบก่อนเลยนะครับก็คือ เมื่อได้ข้อสอบมาแล้วให้น้องๆครับยังไม่ต้องรีบถามครับสมมติว่าพี่ส่งข้อสอบให้น้องน้องยังไม่ต้องรีบทําให้น้องเลือกช่วงเวลาที่แบบว่ากํากลังดีอะแบบช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยฉันกําลังโอเคอยู่นะครับเลือกเวลาที่สงบนะใจแบบสงบสงบนะครับเงียบๆมีสมาธิอย่างเงี้ยครับแล้วก็จับเวลาจริงเลยครับประมาณนั้นนะฮะจับเวลาจริงเลยนะในในการทําเนี่ยพี่จะให้เขียนเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดไว้นะครับใช่มันจะมีกระดาษคําตอบให้นะแล้วหลังจนากนั้นน้องแค่ถ่ายรูปครับที่ทําอะก็คือจะมันจะเป็นแบบกาใช่ไหม ใช่ส่งให้พี่ครับแล้วพี่ก็จะส่งไอ้ตัวเฉลยเฉลยในที่นี้จะไม่ได้เป็นเฉลยแบบละเอียดนะคือเฉลยว่าข้อไหนมันตอบข้อไหนบ้างประมาณนั้นครับอ่ะฮะส่งแค่ใบกระดาษในลายแค่นั้นเองครับแล้วเราก็รับชุดต่อไปได้เลยง่ายๆประมาณนี้นะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างของตัวกระดาษคําตอบนะครับก็ง่ายๆเลยวิธีการส่งมาก็คือน้องก็แค่เขียนชื่อเล่นครับตามนี้เลยนะชื่อเล่นอ่ะฮะคณะที่อยากเข้าครับใช่พัช่าเนี่ยมี40ข้อครับเวลาทํา75นาทีนะแล้วก็น้องดูตรงนี้นิดนึ เวลาเริ่มทําก็เขียนไปเลยว่าเริ่มทาเท่าไหร่สิ้นสุดเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็รวมเวลาทําทั้งหมดนะครับว่าใช้เวลาทําทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณนั้นซึ่งแน่นอนว่าในการทําจริงอ่ะน้องอาจจะใช้เวลาเกินอยู่แล้วเพราะว่าข้อสอบพี่มัน,มนไม่ธรรมดามันยากนะครับดังนั้นเนี่ยใน75ข้เอเจ็75ินาทีย่น้องลองเขียนว่าน้องทําได้กี่ข้อครับพอถึงเวลาครบ75นาทีแล้วก็ทําได้กี่ข้อก็คือเอาแค่นั้นนะครับแล้วก็ทําต่อนะ ทำต่อให้ครบทุกข้อนะครับประมาณนั้นไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเจ็ดสิบห้นาทีแล้วที่เหลือฉันไม่ทําแล้วก็คือพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เขียนว่าเวลารวมทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้ระดับความยากนะครับน่าเองน้องก็คือติ๊กได้เลยอ่ะข้อผิดพลาดของตัวเองถ้ามีก็คือเขียนได้นะครับว่าเราควรจะปรับปรุงตัวเองยังไงเงี้ยเพื่อให้น้องรู้รู้ก่อนว่าเราควรจะเพิ่มยังไงนะครับนะครับอ่ะแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็คือพอชุดแรกเสร็จแล้วก็คือจะได้ชุดสองต่อ เฟรนจเลยธรรมนะครับโจทยาวเฟ้ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือถ่ายรูปส่งมาแล้วก็จะเอาชุดที่3ไปทำนะครับประมาณนั้นโอเคนะทำครบเสร็จแล้วก็โอเคก็น้องก็จะได้ประเมินตัวเองได้แล้วครับว่าเราควรจะต้องอ่านอะไรเพิ่มไหมอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นสำหรับน้องๆที่แบบยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมก็มันจะมีคอร์สติวฟรีนะของพี่นะก็คือวันเดฟินิกก็คือวันเดียวจบนะครับเสาร์ทย์นี้ใครที่ยังไม่ได้เริ่มก็ไปขอได้นะครับเดี๋ยวพี่ โอเคน้องไปตามดูใน YouTube ได้อ่ะพี่แบบลงคลิปไว้ให้ค่อนข้างเยอะแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วถ้าใครแบบว่าหาคลิปไม่เจอหรือว่าไม่รู้จะเรียงลำดับยังไงก็คือสามารถมาดูได้นะครับโอเคอันนี้พี่จะเน้นแบบเขียนน้อยลงแล้วกันโอเคอ่ะ okay, อันนี้คือคอร์สความสับแพรของพี่นะครับจะเป็นตัวเก่านะครับซึ่งพี่จะชอบเรียกว่ามันคือเป็นตัวพื้นฐานนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยยังไงก็คือต้องเรียนนะครับประมาณนั้นหมายความว่าน้องที่จะลงคอร์สพี่นะคือคือต้องเรียนตัวนี้ก่อนพื้นฐานนะครับแล้วหลังจากนั้นนนก็จะีีตตตััตัววอปปเดดด้้ๆ ตัวอัปเดตจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นตัวอัปเดตนะครับอัปเดตเนี่ยก็คือจะเพิ่มโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นโจทย์ที่แบบว่าใกล้เคียงกับข้อสอบล่าสุดมากขึ้นก็มันก็จะยากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนั้นก็อันนี้ตัวชาวพี่ทําเสร็จแล้วนะครับตัวชาวทำเสร็จแล้วส่วนอันนี้คือตัวอย่างของชาวเนี่ยน้องๆลองดูโจทย์เนี่ยพออไหวไหมคือถ้าลองประเมินดูว่าอันนี้คือตัวคอที่พี่อัปเดตนะประมาณนี้ให้ดูบางส่วนแล้วกันใช่ซึ่งแน่นอนว่าของจริงมันก ายากไหมมันไม่ได้ยากหรอกมันแค่ทําลายเวลาแบบถ้าน้องที่แบบว่า,าไม่รู้เทคนิคการคิดไวมันก็จะดูดเวลาเราอ่ะมันก็จะคือข้อสอบความศาสตรแพทย์น้องๆจริงบอกเลยว่าชาวมันไม่ได้ยากมันแค่วัดกันที่ความเร็วครับจริงๆทุกอย่างะนะอันนี้คือจริยธรรมอ่านี่คือเวลาได้มาก็คือตัวอัปเดตใหม่เนี่ยก็คือจะได้แบบเป็นปกเป็น PDF อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเอกสารแบบนั้นเรียนได้เลยนะแล้วก็ส่งลิงก์เหมือนเดิมโอเคอ่ะเอาหมดแล้วหรือเดีด๋ยว แล้วตัวไอตัวของไอไอตัวนี้ของพี่หายไปไหนเนี่ยโอเคโอเคแป๊บหนึ่งน้องเดี๋ยวพี่ขอไปให้น้องดูไอตัวที่เป็นเป็นตัวอัปเดตก่อนอันนี้รู้สึกพี่น่าจะลืมใส่มาน้องๆครับตัวอัปเดตจะเป็นตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยอ่าประมาณนี้โอเคน้องๆเห็นภาพเต็มชัดๆไหมเนี่ยโอเคอ่ะก็แน่นอนว่าไอตัวพื้นฐานมันจะตัวละ6 9รใช่ไหมครับตัวอัปเดตเนี่ยก็คือจะเป็นตัวละ890 ใช่ก็น่าจะ19น่าจะเสร็จนะเดาเดาเดาถ้าถ้าไม่เสร็จก็20ต้องเสร็จแล้วแหละประมาณนี้นครับก็คือสามารถเอ่อสามารถสั่งได้ประมาณนี้นะครับน้องๆที่สนใจนะครับก็คือจะเพิ่มโจทย์นั่นเองอ่าน้องๆคนไหนที่รับรอไม่ไหวก็คือสั่งตัว690ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าตัวไอตัวอัปเดตเสร็จเนี่ยก็เป็นตัวเพิ่มจทย์แหละใช่ก็ค่อยจ่ายแค่ส่วนต่างก็คือเพิ่มแค่200อ่าก็จะได้ ตัวเต็มไปอีกตัวหนึ่งเลยก็คือเหมือนน้องจะได้คอร์สเบิลสองคอร์สเลยครับไอ้คอร์สนี้ก็คือจานวนชั่วโมงก็พี่คํานวณแล้วก็อาจจะถึง10ชั่วโมงกว่าๆเ,เ,เหมือนเหมือนเหมือนกับไอ้ตัวคอร์สเริ่มแรกเลยนะประมาณนี้อ่ะอันนี้คือที่ลองลองประเมินเพราะว่าไอ้ตัวชาาอะ่ะพี่ลองทําแล้วเราเราสี่ชั่วโมงน้องๆใช่จะได้ทำถ้าใช้เวลาอยู่แล้วครับประมาณนี้ โ okay. อเคอะสำหรับน้องๆที่สนใจแล้วกันนะประมาณนี้เลครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่แบบยังไม่ได้เริ่มก็คือไปตามดูคอร์สฟรีที่ได้นะครับน้องคนไหนที่เอ่อพร้อมแล้วอยากจะเริ่มทําแบบทดสอบแบบจําลองจริงๆแล้วก็ทักมาขอได้นะครับมันจะมันจะเอะ่เป็นการฝึกฝนตัวเองก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคเอาละประมาณนี้แล้วกันน้องๆครับคลิปนี้ไม่ไม่ยาวแล้วกันเป็นคลิปสั้นๆ